อยู่นาดาวตั้งแต่กี่ขวบอะน้องตั้งแต่13อุ้ยเด็กเลยเรียนที่ไหนน้องนานาชาติเรียนชูสเบอร์รี่ค่ะค่าเทอมปีนึงเท่าไหร่ประมาณล้านหนึ่งโอ้ปีละล้านเหรอใช่พ่อแม่คือใครจริงๆอะเฮ้ยกูบอกอะไรฝากหน่อยกูเคยเสี่ยวด้วยทำไมกูเคยส่งดีเอ็มไปหาน้องด้วยจริงเหรอเพราะเรื่องคนจังไงหนูจำได้ว่าหนูเคยเห็นพี่นิกกี้อะfollow มาแล้วก็แบบใช่แล้วพี่นิกกี้ก็ unfollow หนูแล้วบทหนูแล้วเรื่องนี้เหมือนเลิฟซีนเยอะป่ะพี่ดูอะใช่ไหมเออใช่ไหมมันต้องจูบกับพี่ไบร์ทกับทุกคนแล้วเหรอไม่ไบร์ทโชคดีว่ะอิจฉาจังแล้วงี้สเปคหนูเป็นไงมั่งนั่นน่ะผู้ชายจะสเปคเป็นไงมั่งมีถามบัวหรือกูถามเองครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โลมานะครับนานๆทำทีนะครับรายการนี้นะครับจริงๆพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยน้องนานนั้นเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะครับเราต้องมาถ่ายหน่อยนะครับเพราะว่าน้องนาน่านะครับว่างนะครับให้เกียรติช่องเรานะครับมาออกรายการนะครับสวัสดีจ้านาน่าสวัสดีค่ะพี่นิกกี้อายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้ปีนี้23ค่ะอุ้ยโตแล้วนะโตแล้วใช่ใช่ที่เห็นน้องครั้งแรกเลือดข้นคนจางอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนเลือดข้นอายุ16เท่าไหร่16ค่ะ16เหรอใช่โหเลือดข้นคนจาง7ปีแล้วเหรอนานมากเลยเนาะอันนั้นคือเรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยป่ะใช่ค่ะเรื่องแรกในชีวิตเลยแล้วตอนนั้นมาเล่นเลือดข้นคนจางได้ไงอ่ะนั่นอ่ะคือหนูอยู่นาดาวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปแคสอยู่นาดาวตั้งแต่กี่ขวบอะน้องตั้งแต่13อุ้ยเด็กเลย13ก็คือม .1 อะดิเออใช่ประมาณนั้นอ๋อแสดงว่าเรียนนานาชาติอะดิใช่ใช่ใช่ไหมก็เลยคิดอยู่พี่รู้เลยเมื่อกี้เรียนที่ไหนน้องนานาชาติเรียนชูสเบอร์รี่ค่ะอุ้ยแพงอะดิชูสเบอร์รี่แพงอยู่บ้านรวยอะสิทีนี้ตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องรวยสิตอนนี้ไม่ค่อยแล้วตอนนี้แบบใช่ไหมเหมือนพี่เคยดูแบบพี่ชอบไปดูแบบอะไรนะค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศอะชูเบอร์รี่มันอันดับต้นๆใช่ใช่คือเหมือนตอนแรกโรงเรียนไม่ดังขนาดนั้นเสร็จแล้วแบบหลังๆมันเริ่มมาดังขึ้นค่าเทอมปีนึงเท่าไหร่ชูเบอร์รี่ล้านถ้าตอนนั้นที่หนูเรียนน่าจะแบบน่าจะประมาณล้านหนึ่งโอ้ปีละล้านเหรอใช่แล้วพี่น้องกี่คนนะ3คนเรียนชูเบอร์รี่หมดเลยเหรอใช่โอ้พ่อแม่ก็ต้องจ่ายปีละ3ล้านประมาณนั้นพ่อแม่คือใครทำลูกชุนละกี่เนาะตอนนั้นพ่อทำอสังหาค่ะแม่ทำเอ็กซ์พอร์ตโอ้โหบ้านรวยแล้วน้องก็ไม่ได้ขนาดไม่ธรรมดาแล้วทำไมบ้านรวยแล้วทำไมตอนนั้นถึงอยากมาเป็นดาราเราอยากเป็นเองบ้างหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเป็นเหมือนตอนนั้นมีพี่ๆที่รู้จักเขาอยู่นาดาวค่ะครับก็เลยเหมือนแบบเรียกไปแคสอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นโอกาสจริงๆนาดาวรุ่นนั้นนี่ถือว่าแบบว่ามีแต่รวมคนดังนะใช่ตอนที่หนูเข้าไปอ่ะคือแบบทุกคนดังหมดแล้วเพราะทุกคนเล่นฮอร์โมนรุ่นน้องตอนนั้นที่อยู่นาดาวรุ่นน้องมีใครบ้างอ่ะนั่นอ่ะรุ่นน้องหนูอะค่ะไม่รุ่นที่อยู่กับหนูอ่ะอ๋อมีพี่บิลกินพีพีพวกนั้นที่เข้ามาพร้อมกันแล้วก็พี่ไอซ์พาริสโอ้ก็ดังหมดทุกคนเลยใช่บิลกินพีพีไอซ์พาริสก็เลือกคนอ่ะดังยกแก๊งอ่ะใช่จริงๆอ่ะเฮ้ยกูบอกอะไรฝากหน่อยกูเคยเสี่ยวด้วยทำไมกูเคยส่งดีเอ็มไปหาน้องด้วยด้วยจริงเหรอเพราะเรื่องคนดังไงส่ง DM มาทำไมอะถามว่าใครฆ่าอะไรสักอย่างจริงเหรอเออหนูจำได้ว่าหนูเคยเห็นพี่นิกกี้อะ follow มาสมัยนั้นอะใช่สมัยเลือดคนอะใช่ใช่เออแล้วเราก็แบบใช่แล้วพี่นิกกี้ก็ unfollow หนูใช่พอ ไม่พอซีรีส์จบแล้วรู้แล้วไงว่าใครฆ่าไม่สนใจแล้วแล้วแบบน้องไม่ตอบพี่เขินว่าอ่านแป้งเลยหรือเปล่าใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นอะ6-7ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่ไอ้นี่ตลอดปะอยู่นาดาวตลอดค่ะจนนาดาวปิดตอนนาดาวปิดเฮิร์ตไหมเฮิร์ตอยู่เหมือนกันน้องพี่ขอโทษทีเดียวพี่ฟอน้องใหม่ตอนนั้นพี่อันฟอนแสดงว่าตอนนี้หนูก็ต้องแบบว่ามาไอ้นี่บ่อยเลยนี่มาโปรโมทใช่ไหมซีรีส์ใช่แต่ของพี่นิกกี้เป็นรายการแรกเอาเหรอโอ้ขอบคุณมากน้องจริงซีรีส์เรื่องนี้นะครับเสียดายมากนะครับเพราะตอนแรกผมจะเล่นด้วยใช่เพราะว่าผู้กำกับในจริงๆก็คือพี่มี่ใช่ไหมแต่ว่าตามข้อมูลมีหลายคนเลยน้องใช่ไหมมีหลายคนอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆคนชวนพี่ก็คือพี่มี่ใช่พี่มี่ทำหัวใจศิลาแล้วก็เป็นเพื่อนพี่ป้องนวัดติดอ่างแล้วพี่มี่ทำกำกับซีรีส์ติดอ่างไหมก็ยืนอ่างแค่นั้นแต่พี่มี่อ่ะเป็นผู้กำกับที่ไม่มีใครกลัวเขาเลยนะเออเขาดูเฟรนด์ลี่เขายิ้มตลอดไม่มีใครกลัวเขาเลยเขาไม่ค่อยดุเลยนะเขาเคยดุพี่นิกกี้ไหมไม่เคยพี่เล่นแย่มากเขาไม่ผ่านตลอดทำไมพี่นิกกี้ถึงไม่ได้เล่นแล้วนะคะอยากเล่นเหมือนกันตอนแรกเขาชวนพี่เล่นแล้วตอนหลังอ่ะเหมือนแบบเหมือนผู้จัดการพี่บอกว่าคิวพี่เขาไม่ได้เหมือนเขาต้องรีบเปิดกล้องแล้วมั้งแล้วถ้าคิวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่เล่นละครไม่ค่อยเป็นด้วยนั่นน่ะเล่นแล้วเล่นไม่ดีพี่อ่ะชอบยิ้มไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นไม่เขาเล่นติดอ่างเล่นแล้วตื่นเต้นบ
วลาจะแอคชั่นตื่นเต้นมากน้องเป็นไหมไม่เป็นนะแต่เวลาไปถ่ายรายการน่ะหนูจะตื่นเต้นเหรอใช่อ๋อแต่ถ้ามีบทมีอะไรก็ไม่ตื่นเต้นใช่ใช่ไหมใช่สบายเพราะหนูเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบางทีแล้วในเรื่องนี้น้องมีใครเล่นบ้างชื่อเรื่องเต็มๆว่าอะไรจ๊ะน่าจ๋าชื่อเรื่อง Love Lesson เทพนิยายแห่งรักเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายหนุ่มที่ไม่มีศรัทธาในรักแท้ Tommy is Margarita ครับขอบคุณค่ะและเชื่อว่า One Night Stand สิของจริง Love Lesson คืออะไรอ่ะค่ะฮะแล้วคำว่า Lesson มันแปลว่าบทเรียนใช่บทเรียนทางความรักคือมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็น Playboy ค่ะแล้วBright พี่ Bright ไปนอนไปนอนแล้วคือเขาเป็นเพลย์บอยแล้วเขาต้องไปหาแบบความรักจริงๆแล้วก็นอกจากไบค์มีปลางใช่ไหมมีหนูมีพี่แพชชยานิดโอ้โหสวยทุกคนเลยมีพี่เพลงขวัญโอ้โหเสียดายว่ะมีเด็กช่องวันมีพี่ติช่าแล้วก็มีพี่แจ็คเป็นฉันเออถ่ายเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยเลยถ่ายในห้องแอร์ใช่ถ่ายในห้องแอร์โอ้ยลุงนี่น่าเล่นดีว่ะสบายพี่ที่น่าจะมาสบายแล้วเฮค่ะมากองนี้ไม่เครียดเลยรอแล้วเขาถ่ายกันเสร็จยังเนาะเขาถ่ายเสร็จแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้โหมันงั้นได้เงินก้อนแล้วกูจบไปทุกคิวอะไม่ค่ะไม่อยู่ทุกคิวแล้วบทหนูอะเรื่องที่เหมือนเลิฟซีนเยอะป่ะพี่ดูอะใช่ไหมเออใช่มันต้องสูบกับพี่ไบร์กับทุกคนแหละไบร์โชคดีว่ะอิจฉาไอ้ใบนอนได้อยู่ทุกคนเลยเหรอใช่ที่เป็นผู้หญิงของเขานะอ่ะเขามีคำถามมาให้ด้วยพี่ต้องถามโอเคค่ะมีอะไรอยู่บ้างวะที่พี่ไม่ได้ปกติพี่นิกกี้นี่แบบอ่านสคริปต์ก่อนไม่อ่านเลยมาดูตรงนี้เออไม่อ่านแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาอุตส่าห์แบบมีไอ้นี่มาให้แล้วนะมีคีย์เมสเซจด้วยมาให้แล้วไงเมื่อผู้ชายเจ้าชู้ถูกเสกให้เหี่ยวจนเฟี้ยวไม่ออกเออหนูชอบวิธีการเขียนของเขามากเจ้าชู้ถูกเสกให้เหี่ยวจนเฟี้ยวไม่ออกโอ้จะเซ็งเหมือนกันนะแต่ผู้กำกับจริงๆเนี่ยก็คือพี่นกจิรศักดิ์ที่กำกับเป็นต่อป่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่เพราะเหมือนพี่นกเคยโทรมาคุยกับพี่อยู่โอ้ไม่พี่ขอเบอร์ไปคุยกับพี่นกมั้งว่ากองเครียดไหมพี่เพราะว่าถ้าเครียดผมแบบผมเล่นหนูว่าพี่มิกกี้เหมาะกับกองนี้ที่สุดแล้วอ่ะเออเหรอจริงพี่ไม่ค่อยชอบเครียดไหมถ้ามึงกับพี่เครียดพี่ไม่ได้มันไม่เครียดเออพี่ทำอะไรเครียดไม่ได้เลยน้องพี่เป็นคนแบบว่าชอบเฮฮาไม่ชอบเครียดอ่ะแล้วก็คุณมี่ธนวัฒน์ก็คือพุ่มกับติดอ่างใช่ไหมแล้วพี่อาร์ตสันติโอ๊ยน้องเด็กจุฬาใช่ค่ะเหรอตาโตกันแล้วปูพงศ์จุฬาทำไมอ่ะโรคจิตเมื่อก่อนแฟนเก่าพี่จุฬาทุกคนเลยชอบเด็กจุฬาเลี้ยงโง่อ๋อเลี้ยงโง่เจอตาพระเคี้ยวไม่ได้เลยเห็นติดตาพระเกี้ยวปุ๊บแบบว่าชอบเลยอะจริงเหรอเออเรียนโง่ไงเด็กโง่อยากเข้าจุฬาแต่แบบว่าทำไมถึงชอบทำไมรู้ตัวไหมคะทำไมถึงตัวเองชอบเด็กจุฬาโรคจิตเหรอเออเป็นหนูก็ยังเก่งนะเข้าจุฬาได้เข้าคณะอะไรเนาะเข้าคณะเดียวกับแฟนเก่าพี่นิกกี้นะคะพี่เทพเหรอใช่คุณน้องพี่ก้อยเหรอใช่แล้วเคยเจอพี่ก้อยไหมพี่ก้อยเคยสอนไหมเคยเจอพี่ก้อยตอนไปเรียน acting ใช่ตอนนั้นเขามาสอนน้องหรือว่าเขามาอะไรเขามาเรียนด้วยเขามาเรียนด้วยอ๋อเหรอดุไหมพี่ก้อยนี่ใส่ดีไม่ดุเคยทำหน้าดุใส่น้องไหมไม่เคยเอายิ้มให้น้องตลอดใช่ไหมใช่โอเคทำไมอะไรนะทำไมไม่มีอะไรแค่ทำเฉยว่าไม่อยากรู้เพราะพี่ก้อยเขาก็เป็นครูสอน acting ไงใช่แต่ตอนที่หนูเรียนกับตอนที่หนูเจอพี่ก้อยเป็นนักเรียนด้วยกันนะคะแต่ในคลาสเขาตั้งใจเรียนมาพี่ก้อยตั้งใจมากใช่ไหมตั้งใจมากตั้งใจมากและโดดเด่นออกมาเลยอะว่าแบบคนนี้แบบเออตั้งใจเกินผู้คนทุกคนนะมีออร่าออกมาว่าแบบคือตอนแรกพอหนูจะไม่ตั้งใจแต่พอเห็นพี่ก้อยตั้งใจขนาดนั้นมันรู้สึกเหมือนแบบต้องตั้งใจเออใช่มันรู้สึกเหมือนต้องตั้งใจเหมือนเขาอะก็คือไม่แปลกที่เขาเล่นละครเก่งอะเป็นคนที่ตั้งใจมากอ่านบทเยอะมากพี่ก้อยอะอยู่บ้านนี่คือนั่งสมาธิเลยนะจริงเหรอคะเอองานไม่มีนั่งสมาธินั่งสมาธิเลยเหมือนนั่งจงกรมอ่ะนั่งสมาธิแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่านหนังสือทุกวันนะไม่เคยแบบตื่นสายอ่านหนังสือเขียนนู่นเขียนนี่แบบ24ชั่วโมงแบบใช้คุ้มอ่ะแต่หนูจบปริญญาตรี19เหรอใช่ค่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเรียนเร็วกู3ปีกูยังไม่จบเลยเรียนอะไรอ่ะทำไมถึงจบไปอ่ะ19ปริญญา19เขาเพิ่งจบม.6ปีหนึ่งเองค่ะเรียน GED อ่ะใช่ค่ะสอน GED ใช่โอ้แล้วจบ19ปุ๊บเรียนต่อโทป่ะไม่เรียนแล้วแสดงว่า19ถึง23ก็ไอ้นี่มาตลอดเลยใช่ๆเล่นละครก็เล่นละครค่ะใช่เล่นมาจริงๆหนูเล่นมากี่เรื่องอ่ะตั้งแต่เข้าช่องวันหรือว่าตั้งแต่อ๋อตอนนี้เป็นเด็กช่องวันเหรอใช่เซนนะก็เป็นนางเอกกันไปนะก็หวังว่าค่ะใช่มั้ยหวังว่าเล่นมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนาะเล่นมา2ปีแล้วค่ะประมาณเกือบ2ปีแล้วเล่นกี่เรื่องแล้วอ่ะ2ปีเล่นไป4เรื่องแล้วค่ะมีเรื่องอะไรมั้งมีหลากหลายเล่นเป็นเจนแล้วก็มีวิมานสีทองค่ะเล่นเป็นน้องเล็กแล้วก็มีเรื่อง Love Lesson อันนี้
แล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงกำลังถ่ายอยู่ค่ะแต่จะบอกไม่ได้ถูกไหมยังบอกไม่ได้ใช่พระเอกช่องวัน3คนที่ชอบมีใครบ้างสามคนในใจหนูเลยหรือตั้งแต่นี่มันก็ได้ตั้งแต่เล่นมาก็ได้พระเอกรวมเลือกคนด้วยเลือกคนด้วยหรือคนที่เคยร่วมงานก็ได้ไม่ต้องเลือกคนก็ได้คนที่เคยเจอก็ได้พี่ต่อมีต่อธนภพมีพี่ต่อเพราะอะไรถึงชอบต่อเนาะรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำงานเล่นเก่งนะต่อมากพี่เคยเล่นกับเขาหัวใจศิลาตอนตั้งใจใช่ไหมพี่นิกกี้เล่นหัวใจศิลาเหรอคะเล่นแต่ว่าพี่ไม่ค่อยมาพี่เล่นเป็นเพื่อนนางเอก That's why พี่นิกกี้ถึงเครียดใช่ไหมเพราะเรื่องนั้นมันเครียดมันก็เครียดแต่ว่าของพี่อ่ะพอไปว่างปุ๊บพี่มีเขาว่ากลัวพี่ไม่ได้ตังค์อ่ะเขาให้พี่มาแบบมาคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเอ้ยอยู่ไหนอ่ะเลยให้ตังค์ยิ่งอ่ะต่อชอบต่อเพราะว่าตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานแล้วคือเขาตอนนั้นที่หนูเล่นเป็นเมย์ค่ะเขาสอนหนูเยอะมากเมย์ก็คือเลือดข้นใช่เหมือนเขาก็บอกว่าน่าแบบตั้งใจนะแบบตั้งใจมากๆนะบทนี้อย่าทิ้งเมย์อย่าปล่อยให้เขาแบบออกมาแย่ๆนะเพราะเขาพูดยังจะแบบเลยใช่เขาเปิดหรอใช่โหถ้าเป็นกูก็บอกว่าเล่นเลยเนาะสบายๆอย่าเครียดพี่พูดเหมือนพี่แจ็คเลยอ่ะจะเป็นเธอเหรอใช่เออเป็นเพราะมันมีตอนนึงของเลิฟเลสเซ่นหนูก็เล่นไม่ได้เพราะหนูแบบไม่เคยเล่นตลกมาก่อนเออแล้วเหมือนพี่แจ็คก็บอกเออเขาเหมือนบางหลายๆอย่างมันไม่เมคเซนส์บางทีอะค่ะในบทอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็บอกเล่นเล่นไปเขาให้ทำเลยทำไปไอ้จะพูดงี้เหรอทำไปอย่าเครียดอย่าไปเครียดเล่นละครหน่อยอย่าไปเครียดเออทำไปพี่กับไอ้แจ็คก็เป็นกันแหละเอาเลยนะทำเลยละอย่าเครียดอย่าเครียดคล้ายๆกันเลย2คนนี้เออคล้ายๆกันใช่คล้ายๆกันมีต่อ1คนอีกคนนึงคือพี่ไบรท์นอไบรท์นอเพราะอะไรถึงไบรท์นอติด1ใน3จ้ะค่ะเพราะว่าเขาหนูไม่เคยเห็นเขาบ่นเลยอ่ะเป็นคนที่ชิลมากแล้วก็แบบเข้ากับทุกคนได้แล้วก็ไม่บ่นถึงแม้แบบจะเหนื่อยขนาดไหนเออก็เลยแบบเป็นหนูก็บ่นไปแล้วอะแต่ยังไม่เคยเจอนักแสดงที่ไม่บ่นแล้วเคยเจอคนบ่นปะเคยเจอใครบ้างบ่นเฮ้ยทำไมแต่น้องชอบทำงานแบบไหนมากกว่าแบบคนชิวๆวะชิวๆวะหรือว่าแบบไอ้แจ็คทำงานกับไอ้แจ็คชอบไหมได้หนูทำงานจริงๆทำงานกับใครก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแบบด่าอะไรเราอะถ้าเขาไม่ได้มาแล้วหนูมีบ่นบ้างไหมบ่นเองบ่นเนาะก็แบบไม่เข้าใจอ่ะพี่มี่อ่ะครับเป็นคนตั้งใจเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนตั้งใจทำจริงมากนะพี่มี่นี่คือคนตั้งใจคนน่ารักโคตรน่ารักนะพี่มี่อ่ะใช่น่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะเออแล้วคือเหมือนแบบไม่ว่าใครจะว่าอะไรเขาคือเขาไม่โกรธเลยคือถ้าพี่เป็นพี่มี่แล้วพูดแล้วดาราเถียงพี่อ่ะพี่ตบนะแต่ว่าอันเนี้ยหนูว่าดาราเถียงเขาเยอะแต่เขาเยอะแต่เขาแบบใช่ไหมช่วยทำให้หน่อยช่วยทำให้หน่อยช่วยใช่ใช่แล้วนะพี่เขาอีกเทคใช่ใช่ใช่ไหมเป็นแบบนั้นเลยดาราช่วยเต้นพี่หน่อยแอคชั่นเด้อถูกป่ะอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยน่ารักมากพี่มี่อ่ะใช่โอเคมีพี่ต่อนะครับพี่ไบรท์นอและอีกคนนึงอีกคนนึงเหรอใจหนูคือมาริโอมาเลอร์เหรอมาเลอร์อะไรเหรอเพื่อนพี่นะโอ้จริงเหรอเอาเพื่อนพี่ดิเอาเพื่อนพี่ไอโออ่ะเอาไม่เชื่ออีกเพื่อนพี่จริงเหรอคะจริงเพื่อนพี่ขับรถไปหาพี่ที่บ้านเหรอเออจริงเหมือนหนูอะแต่หนูมีผู้จัดการมาไอโอมาคนเดียวขับรถโบราณมาแต่หาพี่ที่บ้านเออไอโอเพื่อนพี่ทำไมถึงชอบโอ้กูขี้โม้ไหมชอบเคมนะชอบเคมคนอื่นเอ้ยตกลงจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงดิอ๋อจริงจริงโอเคขับรถมาหาพี่อะไปอังกฤษไปกับพี่เดินช้อปปิ้งกันสองคนเออทำไมถึงชอบโอ้เนาะหนูเห็นผลงานเขามาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เป็นดาราในขวัญเขาเรียกว่าอะไรดวงใจดวงใจใช่เพราะว่าเห็นผลงานเขามาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นความฝันเราที่อยากเล่นกับพี่โอเอออยากเล่นด้วยแสดงว่าไม่ได้เล่นคู่กันนะหมายถึงว่าเล่นร่วมงานกับพี่โอใช่ร่วมงานกันใช่ค่ะน่ารักมากโอ้ใช่ไหมเท่าที่พี่เคยเจอพระเอกมาน่าจะน่ารักสุดเลยเขาดูเป็นคนแบบเรียบไม่ด่าใครเลยไม่บ่นไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นนั่งกับช่างไฟด้วยนะเวลานั่งไม่ต้องไปนั่งแบบที่ดารานั่งเสือกกับทีมงานเลยน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนแบบดารายังแบบว่าทำแบบพี่ดังอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ค่อยถือตัวไม่ค่อยแต่เขาแบบว่าชิวๆเลยสบายๆอ่ะเหมือนไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองหล่อมันเฉยๆต่อความหล่อตัวเองอ่ะแต่เขาหล่อมากหล่อดิโอ้โคตรหล่อเลยเป็นคนที่หล่อมากๆน่ารักมากอุ้ยไม่น่าเชื่อแสดงว่าเด็ก23ก็ยังแบบว่าชอบแบบวัย30กว่าอยู่เลยไม่ก็ดูมาตั้งแต่เด็กค่ะใช่ก็ดูที่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนี้สเปคหนูเป็นไงมั่งนั่นน่ะผู้ชายจะสเปคเป็นไงมั่งมีถามบัวหรือกูถามเองสเปคหนูเป็นไงมั่งเนาะแบบภายนอกหรือว่าข้างในเอาภายนอกก่อนก็ได้ภายนอกชอบคนที่แบบคมเข้มผิวเข้มใช่ไหม
หน้าคมไม่ต้องผิวเข้มก็ได้ผิวสีอะไรก็ได้แต่ว่าชอบคนหน้าคมๆดูแบบมีความผู้ชายเยอะๆแล้วตัวสูงไหมสูงก็ดีค่ะสูงก็ดีเท่าไหร่น้อง180กว่า100ประมาณนั้น180 175ขึ้นได้หมดเลยโอเคแล้วยังไงตอนนิสัยอ่ะเป็นไงนิสัยเหรอก็เป็นคนที่เข้ากับเราได้มีอะไรที่ไม่ชอบไหมแบบผู้ชายแบบไหนที่ไม่ชอบเลยผู้ชายแบบไหนที่แบบมาจีบหน้าเนี่ยไม่ได้เลยแบบนี้ไม่เอาไม่ชอบอย่ามองพี่มองกล้องเอ้ยไม่ชอบผู้ชายที่แบบมาห้ามโน่นห้ามนี่ไม่ให้เราแบบสมมติว่าแบบใส่อันนี้ไม่ได้แบบเนี้ยแบบมาหวงเราแบบชุดโป๊ใช่ใช่ชุดโป๊กางเกงขาสั้นไปไม่ได้นะใช่คือเหมือนแบบมันก็ได้แบบ to a certain level อ่ะแปลว่าเหมือนแบบได้ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบเยอะเกินไปมันก็จะมีแบบบางคนที่แบบเยอะเกินไปแล้วนี้แบบหน้าดาราที่แบบว่าแบบไม่สเปคเลยมีไหมสเปคเลยเหรอถ้าเป็นพี่สมัยก่อนพี่จะชอบแบบแป้วน่าจะก็ชอบใหม่ดาวิกาอะไรเงี้ยพี่สมัยก่อนก็อ๋อก็มาริโอนั่นแหละมาริโอเป็นฮอตป่ะสุดยอดมาริโอนะใครๆก็ชอบป่ะอิจฉาว่ะโอ้ขาโอ้เพื่อนใครก็ชอบโอ้เพื่อนพี่ทุกคนเลยรุ่นน้องพี่ชอบโอ้หมดเลยเออหนูก็ไม่แปลกใจที่ทุกคนชอบเขานะนะเออทุกคนชอบโอ้หมดเลยทำไมถึงชอบแบบบุคลิกแบบมาริโออยากรู้ดูเข้าถึงง่ายดูเฟรนลี่ดูแคร์คนอื่นแต่ผู้ชายขับรถวินเทจเนี่ยชอบไหมชอบนะดูไม่เหมือนคนอื่นดูแบบดูชีกดีมีสไตล์เป็นของตัวเองชอบคนชีกมันทำให้เราคิดว่าทำไมเขาถึงขับแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกวินเทจเลดแฟลกคืออะไรคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยเลดแฟลกแปลว่าอะไรเลดแฟลกเลดแฟลกคือเหมือนแบบถ้าผู้ชายทำแบบนี้คือแบบมันเป็นแบบอะไรที่ท็อกซิกมากไม่ควรทำไมอย่างนี้คำว่าเลดแฟลกเหมือนดังวะใครๆพูดเลดแฟลกเลดแฟลกคือเหมือนแบบเวลาที่แบบเจอผู้ชายแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาสมมติเขาทำอันเนี้ยแล้วมันแย่มากๆเราก็จะเรียกว่าอันนี้คือเลดแฟลกไม่ควรทำไม่ควรเอาผู้ชายแบบนี้เลดแฟลกกับคนแบบไหนมากที่สุดเลดแฟลกกับคนที่เหมือนแบบเจ้าชู้ไงเจ้าชู้คือ red flag เอาเหรอใช่มองอ๋อเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้แล้วน้องจะรู้ได้ไงใครเจ้าชู้ใครไม่เจ้าชู้ก็ไม่รู้ก็ต้องดูเขาไปเรื่อยๆผู้ชายเจ้าชู้ไปจีบเอาไหมไม่เอาเลยก็ไม่เอาอ่ะบอกกล้องนะไม่เอาค่ะเพราะอะไรผู้ชายเจ้าชู้ไม่มีหัวใจไงถ้าเขามีหัวใจเขาคงเลือกเราแค่คนเดียวแหละอ๋อแสดงว่าใครจะมาจีบหนูเนี่ยถ้าจีบหนูแล้วก็ต้องจีบหนูคนเดียวใช่สิจีบเผื่อเลือกเลยไหมไม่ใช่แค่จีบหนูจีบใครก็ตามเอาไม่ใช่เอาหนูต้องเข้าใจนะว่าจีบเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะอ๋อเออใช่ถูกไหมล่ะคนคุยนะหนูเคยคุยมากสุดกี่คนเอาความจริงมาคุยกันคนเดียวคุยมากสุดเลยนะคุยมากสุดคนเดียวอ่ะจริงปะจริงรักเอ๋ยอ่ะคืออะไรคุยกับใครปุ๊บฉันรักคนนี้แหละฉันไม่คุยกับใครละไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยกับคนขนาดนั้นอ่ะเป็นแบบ introvert อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ชอบอยู่เงียบไม่ค่อย text ไม่ค่อยชอบ text ค่ะ FaceTime ก่อนนอนไหมใช่ FaceTime ก่อนนอนมีเคยแบบคุยโทรศัพท์แล้วแบบไม่วางสายแล้วหลับไปเลยไหม4-5ชั่วโมงเคยทำไมเด็กตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่โอ้โหเวลาจิตเลิฟนะใช่มือถือไม่ร้อนเหรอเราระเบิดในหูนะจริงๆระเบิดในหูนะน้องทุกวันนี้ก็คือยังคุย4-5ชั่วโมงอยู่ไม่แล้วค่ะไม่มีแล้วคือแบบเป็นแค่รอบเดียวเองมั้งที่หลับไปคือไงมันแบบจิตเลิฟหรือมันยังไงอยากฟังเสียงคนกันมันแค่รู้สึกว่าแบบมีเขาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่มีโอเคได้พี่นิกกี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะโอ้โห3-4นะ3-4แก่ตอนเลือดข้นพี่นิกกี้อายุเท่าไหร่26-27อ่ะวัยนะพี่นิกกี้ดูเลือดข้นหมดปะหมดทุกตอนทุกตอนเลยติดเลยก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่พี่ดูอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ดูทีวีเลยไม่ดูละครมานานมากแล้วเรื่องสุดท้ายไม่เลือดข้นหรือบุพเพอ่ะสักเรื่องหลังๆไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้ดูละครสักเรื่องชอบคนไหนที่สุดในเลือดข้นคะเลือดข้นอ่ะพี่ชอบเจเลอร์เลยทำไมถึงชอบพี่เจน่ารักกับเจเลอร์เวลาเจอพี่เขาเดินมาไหว้ทุกครั้งเลยแบบชีวิตจริงอ่ะเจอพี่ก็เดินมาไหว้น่ารักแล้วหล่อด้วยไงถ้าเป็นผู้หญิงนะพี่ก็จะให้เจเลอร์จีบพี่อ่ะแต่ผมพูดต้านหนึ่งไม่ได้อ่ะแต่พี่ชอบไหมแบบเจเลอร์หล่อเจมี่เจมก็น่ารักมากล่าสุดก็เพิ่งเจอแต่กล้ามใหญ่นะอยู่นี่นะไม่เจอกล้ามใหญ่มากเจมี่เจมอ่ะก็ถ้าชอบน่าจะเจเลอร์มั้งที่สุดแล้วหนุ่มชอบไหมล่ะเจเลอร์ชอบน่ารักอ่ะเจเลอร์น่ารักมากๆนิสัยดีเจเลอร์หล่อนิสัยดีมากหล่อด้วยนิสัยดีด้วยโคตรหล่อเลยเจเจหล่อที่ไหนไม่นำละคร Love Lesson ค่ะออนวันที่12มิถุนายนนะคะกี่โมงจ๊ะ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งค่ะ12มิถุนายนนะครับ Love Lesson 2ทุ่มครึ่งนะครับน่าดูมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านบทมาแล้วนะครับจริงๆแบบอยากเล่นมากเสียดายที่ไม่ได้เล่นนะครับมีใบนอ
ใช่ไหมมีแพทริอานิธมีหนูมีมะปางมีแจ็คแฟนฉันเหมือนพี่ป้องนวัดมันเต็มๆด้วยป่ะมาด้วยค่ะแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยทำเป็นต่อใช่ไหมเก่งมากแล้วก็มีพี่มี่พี่ชายผมด้วยหัวใจศิลาผมว่าผู้ชายต้องดูเรื่องเนี้ยใช่ไหมล่ะผู้ชายต้องดูอย่าลืมไปดูนะครับ FT Love Lesson น้องมาน่าน่ารักมากนะครับขอบคุณนะจ๊ะน้องที่มาวันนี้ขอบคุณมากน่าน่าไปที่ไปส่งน้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อน้องไปโปรโมทที่ไหนเดี๋ยวหนูกลับบ้านแล้วค่ะอ๋อเหรอใช่ชิลเลยดิชิลใช่ไหมใช่แล้วนี่หนูก็ต้องไปโปรโมทรายการเลยดิใช่เดี๋ยวเขาบอกอีกทีว่าใช่ไหมใช่ขอให้ดังๆนะน้องนะขอบคุณค่ะเป็นนางเอกดังๆแล้วอย่าลืมพี่นะไม่ลืมเดี๋ยวหนูจะไหว้พี่นิกกี้ทุกครั้งที่เจอได้น่ารักมากได้เพราะถ้าไม่ไหว้พี่ก็ชอบนี่ไงนินทาไงถ้าไม่ไหว้อ่ะใช่เหรอเคยไหมเคยแบบมีคนไม่ไหว้แล้วพี่แบบไม่ไม่สนอ๋อได้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าถ้าใครไหว้เราจะรักหลายคนเข้าใจใครแบบบางคนแบบเขาเดินมาไหว้แบบอุ๊ยน้องคนนี้น่ารักจังเว้ยน้องไม่ต้องเดินมาไหว้ก็ได้เจเจไหว้ทุกครั้งพี่เจน่ารักมากน่ารักมากแบบเดินมาไหว้เลยนะบ๊ายบายน้องขอบคุณค่ะพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าขอบคุณค่ะพี่พี่เอฟตีนะครับอยากให้ใครมาออกนะครับฝากคอมเมนต์มานะจ้าแล้วก็อย่าลืมไปดูซีรีส์ของน้องนะครับบ๊ายบาย